โดยนายจักรมนผาสุขวณิชค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะกล่าวว่ากระทรวงได้หารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงแนวคิดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้นำข้าวมาแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือใช้ข้าวไปผลิตเป็นไบโอพลาสติกค่ะซึ่งได้มอบหมายให้สถาบันพลาสติกไปหารือกับผู้ประกอบการถึงปริมาณข้าวที่จะใช้และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ส่งข้อสรุปมาในวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงก่อนที่จะนำเสนอนะคะต่อไปที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอพลาสติกต่อไปค่ะโดยนายจักรมนนั้นกล่าวนะครับว่าข้าวที่จะใช้เป็นข้าวคุณภาพปราศจากเชื้อราด้วยนะครับซึ่งในเบื้องต้นได้เตรียมไปเจรจากับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลประมาณ 10,000 ตันในราคาตลาดที่คาดว่าน่าจะสูงมากนักนะครับไม่น่าจะสูงมากนักโดยในการผลิตเนี่ยจะใช้สัดส่วนข้าวประมาณร้อยละ 20-25 ของผลิตภัณฑ์และมีแนวคิดในการติดตราสัญลักษณ์เพื่อบอกให้ผู้บริโภคนั้นรับทราบครับบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยราคาและคุณภาพเนี่ยจะไม่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงหิ้วถุงใส่ขยะแบเรียร์กั้นแบ่งแนวถนนกรวยจราจรกระถางต้นไม้เป็นต้นโดยจะไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปสัมผัสกับอาหารโดยตรงทีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอขอรัฐบาลให้กำหนดเป็นนโยบายเริ่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ขอความร่วมมือให้กับร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้านะครับให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งถ้าประสบความสำเร็จก็อาจจะต่อยอดไปยังพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นมันสำปะหลังแกลบอ้อยเป็นต้นก็จะได้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนกันด้วย